กรุงเทพมีสะพานเยอะมากทุกคนไล่มาตั้งแต่อ่าวไทยมีอะไรบ้างสะพานทางด่วนกาญจนาพิเศษสะพานภูมิพลสะพานพระราม9สะพานกรุงเทพสะพานตากสินสะพานพระปก9สะพานพุทธสะพานพระปิ่น9สะพานพระราม8สะพานสังฮีและสะพานพระราม7แต่คุณรู้ไหมว่านี่คือครั้งแรกที่กรุงเทพจะมีสะพานแขวนสร้างคู่กัน2สะพานแบบคู่กันเท่ากันเป๊ะๆเลยและยังมีช่องทางจราจรรวมกว่า14ช่องอีกด้วยนี่คือสะพานพระราม9ทับ2เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังหลายคนนะครับที่ใช้งานทางด่วนดาวคะนองสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระราม9เนี่ยคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีการก่อสร้างสะพานอีกสะพานนึงนะครับข้างๆกับสะพานพระราม9เลยทุกคนครับนี่คือ1ในสะพานที่อยู่ในโครงการทางด่วนที่ยาวกว่า 18.7 กิโลเมตรเลยชื่อทางด่วนนี้นะครับชื่อว่าทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบๆกรุงเทพตะวันตกคือยาวมากทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นการสร้างทางด่วนที่เมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคือเป็นการสร้างทางด่วนซ้อนทางด่วนอีกทีนึงซึ่งก็จะมีการสร้างสะพานอย่างที่บอกกับทุกคนแล้วก็มีการเพิ่มช่องจราจรระบายรถติดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางจากบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยสู่แหล่งที่อยู่อาศัยในย่านชานเมืองพระราม2อีกด้วยครับและก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับทุกคนว่าทางด่วนนี้เนี่ยมีความยาวกว่า 18.7 กิโลเมตรเลยเดี๋ยวมีขึ้นแผนที่ให้ดูว่าทางด่วนของเขาเนี่ยอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะครับทางด่วนนี้นะครับทุกคนจะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณทางต่างระดับบางโคลนะครับลากยาวมาที่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9จากนั้นนะครับจึงทำทางด่วนครอมบริเวณทางด่วนดาวคะนองสุขสวัสดิ์นะครับเป็นแบบทางด่วน2ชั้นและไปเชื่อมต่อกับทางยกระดับพระราม2ยาวไปจนถึงถนนกาญจนาพิเศษเลยครับซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะมาพูดถึงตัวสะพานพระราม 9.2 สะพานพระราม 9/2 หรือสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9อันนี้ชื่อยังไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชื่อไหนเนาะแต่รับรองว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสะพานนี้แน่นอนเนื่องจากมันเป็นบิ๊กโปรเจกต์เนาะแล้วก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวครับสำหรับรายละเอียดของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9นี้นะครับทุกคนจะเป็นสะพานขึงเสาคู่นะครับความยาวกลางสะพาน450เมตรระยะทางรวมนะครับ 3.7 กิโลเมตรมีทั้งหมด8ช่องจราจรครับแบ่งเป็นไปและกลับฝั่งละ4ช่องนะจะสร้างเป็นระนาบเดียวกับโครงสร้างของสะพานพระราม9เลยคือตัวสะพานนะครับจะเป็นสะพานขึงแบบเสาเดี่ยวตรงและทำคานเชื่อมด้านบนซึ่งสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9นี้นะครับต้องมีเสาต่อหม้อถึง4เสาเนื่องจากต้องทำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยนะครับสอดคล้องกับขนาดของช่องจราจรที่กว้างถึง8ช่องเลยทีเดียวรวมถึงนะครับทุกคนในเรื่องของงานออกแบบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องสอดคล้องกับสะพานพระราม9เดิมโดยที่ไม่ให้2สะพานนี้นะครับโดดเด่นและก็แตกต่างกันมากนักด้วยซึ่งตามเรนเดอร์นะครับก็ทุกคนดูตามนี้เลยระนาบของสะพานเนี่ยแทบจะเป็นสะพานเดียวกันก็เรียกได้ว่าขับรถบนสะพานพระราม9นะครับก็สามารถโบกมือทักทายกับคนที่ขับรถอยู่บนสะพานพระราม 9.2 ได้เลยด้วยนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องการก่อสร้างกันบ้างครับทุกคนบริษัทนะครับที่ได้เซ็นสัญญาก่อสร้างสะพานพระราม 9.2 นี้ไปนะครับคือบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนนะครับรับเหมาไปด้วยวงเงิน 6,636 ล้านบาทครับทุกคนอันนี้คือแค่ส่วนสะพานขึงเท่านั้นนะครับเป็นเพียง1ใน5สัญญาของทางด่วนสายนี้เท่านั้นซึ่งทางโครงการเนี่ยมันคือ 18.7 กิโลเมตรแล้วอย่างที่ได้บอกไปวงเงินรวมจะอยู่ที่ 30,029 ล้านบาทครับโดยจะก่อสร้างเสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานทั้งระบบเนี่ยประมาณปี67ครับทุกคนทีนี้นะครับทุกคนเป็นขอพูดเพิ่มเติมในฐานะคนที่ใช้งานสะพานพระราม9มานานหลาย10ปีเลยครับทุกคนตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้สมัยเรียนหอการค้าเนี่ยคือบ้านเป็นอยู่พระประแดงเนาะก็จะมีการใช้สะพานพระราม9เนี่ยขึ้นทางด่วนไปเรียนเป็นประจำเลยด้วยนะครับปัญหาหลักๆของสะพานพระราม9ที่ทำให้การจราจรติดขัดเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับทุกคนอย่างแรกครับทุกคนคือการบีบอัดของช่องจราจรครับคือทางด่วนสายนี้เนี่ยจะเริ่มต้นนะครับบริเวณถนนพระราม2เรียกว่าด่านทางด่วนดาวคะนองเนาะพอเราผ่านถนนนี้มาปุ๊บเนี่ยทางด่วนจะแบ่งเป็นฝั่งละ2ช่องจราจรมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงจุดที่เชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์นะครับทุกคนตรงนี้แหละที่ทำให้รถติดมากเพราะว่าระยะเบียดจากทางด่วนสุขสวัสดิ์เนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะคร่าวๆนะครับคือจากฝั่งสุขสวัสดิ์เนี่ยจะขึ้นมาที่4เลนเนาะและทางฝั่งพระราม2เมื่อสักครู่เนี่ยอีกประมาณ 2-3 เลนและพอเขามาเจอกันปุ๊บก็จะกลายเป็นคอขวดขึ้นสะพานพระราม9ที่จะต้องถูกบีบเหลือเพียงแค่ 3-4 เลนเท่านั้นด้วยครับอย่างที่2ครับทุกคนคือความลาดชันของสะพานครับเมื่อกี้ที่เบนบอกว่าตัวทางด่วนเนี่ยเป็นคอขวดจาก7เลนเหลือ4เลนใช่มั้ยครับยังไม่พอนะพอเบียดกันเสร็จเนี่ยสะพานพระราม9จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับทางด่วนจากพื้นราบเลยคือทางด่วนที่มาจากพระราม2สุขสวัสดิ์เนี่ยจะถูกยกระดับมาก่อนเนาะแล้วจากนั้นจึงลดระดับลงนะครับเชื่อมต่อกับคอสะพานพระราม9อีกทีตรงนี้แหละครับทุกคนที่ทำให้การจราจรเนี่ยเขาเกิดการชะลอตัวเนาะคือเบียดกันด้วยแล้วก็สะพานก็มีความชันด้วยต้องขึ้นจากพื้นราบอีกการจราจรก็ยิ่งติดขัดเลยครับทุกคนบางครั้งเนี่ยติดยาวไปถึงถนนพระราม2หลายกิโลเมตรเลยด้วยครับเหตุผลนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยที่ทางพระราม9ก่อสร้างในปี2527เนี่ยเขาไม่ได้เป็นทางด่วนนะจึงต้องมีการทำคอสะพานเนี่ยขึ้นจากพื้นราบนั่นเองครับ
ับทีนี้จากปัญหาที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนมาดูกันซิว่าสะพานพระราม 9.2/2 ของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดให้ตอบแบบเร็วๆเนี่ยก็คงได้แหละเขาคงมีการคิดมาแล้วการวางเส้นทางมาแล้วว่าการทำทางด่วนรูปแบบนี้สะพานรูปแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของปัญหาการจราจรได้อย่างไรบ้างและก็ช่วยมากน้อยแค่ไหนต้องทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาลดระยะเวลาการเดินทางของคนที่ออกจากเมืองแล้วก็เข้าเมืองในตอนเช้าเนี่ยแต่คำถามคือเขาใช้วิธีไหนล่ะที่จะทำให้สะพานพระราม 9.2 นี้ไม่ซ้ำรอยกับสะพานพระราม 9เดิมเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับทุกคนปัญหาเรื่องความชันของสะพานพระราม 9เนี่ยในตัวสะพานพระราม 9.2 เนี่ยก็มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเลยเนื่องจากว่าเขามีการรายงานความชันของสะพานพระราม 9.2 เอาไว้ด้วยนะครับว่าการทางพิเศษเนี่ยได้ออกแบบให้สะพานมีความชันน้อยลงกว่าสะพานพระราม 9โดยสะพานพระราม 9/2 นี้นะครับจะสูงขึ้นจากระดับพื้นดินประมาณ10เมตรหรือเทียบเท่าตึก2ชั้นเลยลดความชันนะครับจากระดับ5ที่สะพานเดิมลงมาเหลือระดับ3นะครับคล้ายกับการใช้งานสะพานข้ามแยกทั่วไปเท่านั้นอันนี้เผื่อไม่เห็นภาพครับทุกคนสมมติว่าอันนี้เป็นพื้นดินที่เป็นพื้นราบใช่ไหมสะพานพระราม 9เดิมเนี่ยเขามีการเริ่มต้นตั้งแต่พื้นราบแล้วก็ขึ้นไปถึงบริเวณสูงสุดของสะพานเลยครับแต่ว่าสะพานพระราม 9.2 เนี่ยจากพื้นราบเนี่ยขยับขึ้นมาอีก10เมตรแล้วจึงขึ้นไปในความสูงสุดเนี่ยที่ระดับเดียวกันฉะนั้นเนี่ยความลาดชันมันจะน้อยลงประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนปัญหาเรื่องการบีบช่องจราจรนะครับทุกคนเป็นคิดว่าถ้าเป็นตัวทางด่วนเก่าเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นคอขวดส่วนที่ต้องบีบช่องจราจรอยู่แหละแต่ถ้าเป็นตัวสะพานพระราม 9.2 เนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้โดยการที่เบนนะครับได้เล่าไปว่าเขาเนี่ยได้มีการทำทางด่วนซ้อนทางด่วนอีกที่หนึ่งคือง่ายๆคือเขาสร้างทับกันเป็น2ชั้นเลยนะครับทุกคนด้านล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นฝั่งละ2เลนด้านบนอาจจะเป็นฝั่งละ4เลนประมาณนี้นะครับและทางด่วนที่ถูกสร้างคร่อมทางด่วนดาวคานองสุขสวัสดิ์เดิมนะครับทุกคนจะไปเชื่อมต่อกับทางยกระดับพระราม2ที่เชื่อมต่อไปถึงกาญจนาภิเษกด้วยฉะนั้นในอนาคตนะครับรถที่มุ่งหน้ามาจากพระราม2เนี่ยก็อาจจะใช้ทางยกระดับมาตั้งแต่ก่อนถึงดาวคานองเลยและก็ยกระดับขึ้นสะพานพระราม 9/2 ไปเลยโดยไม่ต้องมากระจุกกันอยู่ที่ด่านสุขสวัสดิ์เหมือนแต่ก่อนนะครับตรงนี้ไปคิดว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเรื่องราวของสะพานพระราม 9.2/2 แล้วก็ข้อมูลที่เบนพอจะสามารถรวบรวมมาได้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับใครนะครับที่เห็นเรนเดอร์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสะพานมันไม่สวยเลยมันยังไม่ถูกใจมันยังมีความโบราณอันนี้เนี่ยการทางพิเศษนะครับเขาได้ชี้แจงว่าเป็นการออกแบบรายละเอียดนะครับของการก่อสร้างที่เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ประกวดราคาก่อนก่อสร้างซึ่งออกแบบโดยบริษัทเอฟซีลอนจำกัดนะครับซึ่งต้องการให้มีการออกแบบสอดคล้องกับสะพานพระราม 9เดิมไม่อยากให้โดดเด่นไปกว่ากันมากและมั่นใจว่าพอเปิดใช้งานจะมีความสวยงามเคียงคู่กันอ่ะโอเคเราจะไม่คอมเมนต์ในประเด็นนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอจบรายการไปเลยก็แล้วกันใครคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ในคลิปนี้เลยหรือใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรหรือว่าคุณอยากดูหัวข้อไหนก็คอมเมนต์แล้วก็บอกกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ